มีพระเอกตัวน้อย2คนนะครับโรงเรียนไหนครับโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชื่ออะไรน้องอะไรครับชื่อบอลครับน้องบอลน้องอะไรครับน้องบูมน้องบูมโอ้วันนี้เราได้พระเอกนะครับการเที่ยวอันดับแรกทำยังไงครับจุดไหมจุดถูกไหมแต่ที่แต่ห้องน้อยเนาะมาฮอดแล้วเด้อแก่งกระเบาจังหวัดมุกดาหารครับพี่น้องครับกระทักทายสบายดีนะครับทักทายเล่าๆนะครับตูลมพาเลาะครับพี่น้องครับโอ้โหนะครับมือดีนะครับเดินทางผ่านมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับแวะเที่ยวแวะชมที่แก่งกระเบาอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วครับพี่น้องครับนะครับสำหรับแก่งกระเบานะครับถือเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้องครับผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนะครับวันนี้เป็นวันที่10นะครับวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2565เป็นอยู่ในช่วงฤดูฝนครับพี่น้องครับฤดูฝนเฮาก็สิไปเบิ่งว่าแกงกระเบามันสิมีแกงไหนเฮาเบิ่งบ่แต่ถ้าฤดูแล้งนะครับน้ำแห้งลงไปก็จะมีแกงมีโขดหินเยอะแยะมากมายครับพี่น้องครับอู้ยนะครับองค์ปู่พญานาคินีเทวีศรีปางตาลในยาทองคำครับพี่น้องครับคือสิเป็นเมียเพิ่นเนาะนะครับนางพญานาคีนะครับนางพญานาคีนะครับพี่น้องครับอยู่ทางใต้กระบี่ครับพี่น้องครับองค์นางพญานาคีเทวีศรีปางตาลในยาทองคำครับนะครับพี่น้องกันครับพี่น้องโอ้ยนะครับพี่น้องครับประกราบขอพรเด้อพี่น้องเด้อโอ้นึกว่าคุณยายนางเฝ้าอยู่นี่บ่แม่นเนาะคุณยายนะครับเป็นกลับมากับขอพรให้อยู่ดีมีแห้งเด้อนี่คุณยายครับพี่น้องครับมาแต่ใส่นอกครับมาแต่ทำหน้าครับโอ้ครับครับอันทีมีผู้ได้อันนี้นะครับโอ้ยง่ายอันนี้เป็นอันนาคีนะครับพี่น้องครับพี่น้องพันไปพันว่านะครับโอ้ยไอ้น้องคนมาจากอำนาจเจริญนะครับอำนาจเจริญนะครับไปครับพี่น้องครับโอ้ยจากปีละยาย17คุณยายเพิ่นกลับมาบูชานะครับองค์เจ้าแม่นาคีนะครับนาคาอยู่ทางพุทธนาคาท่านโอ้ยอดซอนแกงกระเบาโอ้โหอดซอนโอ้ยนี่นะครับคันยูครับอันนี้บ่แมนคันยูนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเครื่องสักการะที่จะไปนำไปบูชานะครับองค์ปู่พญานาคนะครับพี่น้องเอ้ยพญาศรีผู้ชมจ้าอันนี้เป็นขันหมากเบงขันผลเบงโอ้พระเอกใครต้องพระเอกหน่อยผมวะคนไหนน้อเคยลงช่อง YouTube ผมอยู่วะใครๆลองช่อง YouTube ช่องตู้ลมนะใครเห็นอยู่วะคนไหนคนใดคนหนึ่งละเมื่อต้นปีนะวะ
โอ้ครับครับหัวฟื้นไหนฟื้นไหนได้ฟื้นไหนยกมือดูโอ้คนนี้แหละที่นำพอพาเที่ยวนะครับไอ้เบิ้งเจ้าของเด้อนะครับอันนี้ก็องค์ปู่พญานาคนะครับเปิดรับทรัพย์รับองค์ละ100บาทครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องเฮากะอันนี้กับเพิ่นห้องคันมักเด่งอยู่บ่อันนี้จะเป็นทานใบสีเบิกทรัพย์นะคะโอ้เป็นทานใบสีนี่เป็นทานใบสีเบิกทรัพย์การงานได้นะคะอันนี้จะเป็นขันมักเด่งเป็นเขียนองค์พญานาคอันนี้ชุดละเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดละ100จ้าโอ้ลืมไปเอาแล้วเอาไปบูชาที่ไหนครับเนี่ยจ้ะชุดเริ่มต้นก็จะเป็นด้านหางนี้นะคะจะเรียนละครก่อนจ้าเดี๋ยวไปเอาตังค์ก่อนอันนี้ล่ะเหมือนกันค่ะชุดละ100บูชาเหมือนกันเนาะค่ะนะครับวันนี้เรามีพระเอกตัวน้อย2คนนะครับเดี๋ยวไปดูตนเองนะครับที่ช่องตู้ลมพะเลาะนะเนี่ยวันนี้เรามีพระเอกตัวน้อยอยู่โรงเรียนไหนครับโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์โรงเรียนสมเด็จพระศรีชื่ออะไรน้องอะไรครับชื่อบอลครับน้องบอลน้องอะไรครับน้องบูมครับน้องบูมโอ้วันนี้เราได้พระเอกนะครับดันเที่ยวอันดับแรกทำยังไงครับจุดเริ่มต้นนะครับให้ตาลังโม3จุดตามป้ายสีดำก่อนนะจุดไหมจุดถูกไหมยังไม่จุดครับตั้งสัญญากล่าวคำบูชาสิไม่ต้องจุดใช่ไหมครับจะยังไม่ต่อครับแล้วก็ต้องตามป้ายป้ายเนาะจบแล้วครับมาเสร็จแล้วก็ใส่รองเท้าโอ้วันนี้เราได้ไกด์ที่สุดยอดนะครับเราติปดูดูมาครับมานะครับที่หนึ่งนะครับให้อธิษฐานเพื่อความสำเร็จนั่นมันคือดับสันต้องการดอกไม้มันคือดับเลยครับมันดับแต่สิบะถ้าจะให้มันอันนั้นแหละมันมีตัวนี้ถึงมันกับตับขึ้นไปว่าได้จะบีบตัวเพิ่งอ๋อครับครับต้องการดอกไม้และหันหน้าไปทางไม่ต้องห่วงอธิษฐานเนาะใจของเรานะครับพี่น้องครับใจน้อยของเราน้องบอลแล้วก็น้องอะไรนะลูกน้องบอลเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าใจแล้วก็เป็นผู้ช่วยที่สุดยอดมากเดินตามเขานะครับจุดที่สองนะคะให้อธิษฐานเพื่อความร่ำรวยนั่งไหมครับแล้วแต่สะดวกอธิษฐานเพื่ออะไรนะฮะอธิษฐานสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่างกายแข็งแรงช่วยที่สุดยอดมากครับสองพี่น้องนะครับอยู่โ
โรงเรียนพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่84ภาษาผู้ได้เป็นผู้ช่วยที่สุดยอดมากครับโรงเรียนอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนู้นครับบ้านดงหนูครับโอ้โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงหนูมาดูมาตรงไหนลูกมาถ่ายรูปกับพ่ออ้อดิป้าดิอันนี้น้องบอลอันนี้น้องเรานั่งเราจะได้ภาพสวยๆวันนี้นะครับก็ขอขอบใจนะครับน้องบอลกับน้องบูมนะครับสองพี่น้องวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์อยู่เรียนนะครับก็มาไกด์เป็นไกด์จิตอาสาสุดยอดมากครับสุดยอดมากก็ไลค์ให้ตัวเองนะครับก็ไลค์ให้ตัวเองนะครับโอ้ยขอบใจมากๆนะครับขอบใจมากๆครับขอบใจมากครับนี่นะครับก็อยากให้ทุกโรงเรียนอยากให้พี่ให้น้องนะครับอยากให้ลูกหลานนะครับยามว่างเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสาร์อาทิตย์ดีกว่าจะไปเล่นเกมไม่มีอะไรนะครับเสียเวลาเสียตังค์คุณพ่อคุณแม่นะครับเสียสุขภาพจิตของคุณพ่อแม่ด้วยที่มาเสียสุขภาพด้วยเสียสมองด้วยแต่วันนี้น้องทั้งสองพี่น้องมาทำเป็นไกด์อาสาของเรานะครับที่แก่งกระเบาสุดยอดมากครับขอบใจมากต้องขอขอบคุณไปถึงคุณครูขอบคุณไปถึงพ่อนะครับท่านผอ.ดร.ทิพย์พงษ์แสนยศนะครับของปกติศูนย์นะครับลูกศิษย์ของท่านสุดยอดมากกดไลค์ให้เลยเย็บพี่น้องครับสำหรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นแก่งกระเบานะครับตุลบพะเลาะนะครับก็ได้กล่าวนำในเบื้องต้นแล้วว่านะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะเห็นแก่นี้ครับแก่งครับพี่น้องครับแก่งก็จะมีแค่นี้นะครับให้พี่น้องได้ชมแค่นี้นะครับแต่ถ้าฤดูแล้งนะครับน้ำโขงลดนะครับก็จะมีแก่งหินเยอะแยะสวยงามมากนะครับสวยงามมากนอกจากแก่งแล้วก็มีทางโน้นนะครับถ้าจะเป็นอาหารนะครับเป็นประเภทหมูหันนะขึ้นชื่อก็หมูหันแก่งกระเบาที่อยู่ตรงหน้านะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองชัยบุรีแขวงสวรรณเขตครับพี่น้องก็แวะเวียนนะครับผ่านไปผ่านมาก็มาบูชาองค์พญาสีผู้ชงนาคราชนะครับพี่น้องครับเราก็มีไกด์นำเที่ยวนะครับวิชาก็แล้วแต่นะครับสิ่งของไม่ว่าจะเป็นขันมักเบงหรือว่าองค์รูปเหมือนรวยทรัพย์นะครับก็บูชาครับอุ้ยนะครับสวยงามมากครับเป็นรูปปั้นองค์พญาสีผู้ชงนาคราชนะครับ ลูกหลานนี่ก็ไกด์สาวด้อยวันนี้ได้จับกี่จับแล้วครับก็สวย20แล้วโอ้ทั้งนอกก็จะเป็นบอลกินข้าวนะครับบอลกินข้าวนะท่านพูดก็เป็นบอลกินข้าวปลาอาหารครับขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อรุ่นพระเอกของเฮาเอกน้อยของเฮาครับนี่ครับครับขอบคุณครับพี่ไปยืมตังก่อนอยู่ทางนี้คุณยายต่างๆของเราก็คอยให้บริการพี่บริการน้องนะครับอันนี้นี่เป็นของท่านอันนั้นเฮาเนาะจ้ะของอบต.ไปเฮาในเป็นจิตเอาไปไอ้ร้อยนึงเขาเอาไป25เป็นจิตอาสาใช่ไว้เนาะนะครับพี่น้องครับเราจะไปกินข้าวนะครับพี่น้องอันนี้ก็มาลองตองแต่ง
พ่อพรศักดิ์ส่องแสงอุ้ยคันยูครับพี่น้องครับเฮ้ยบันลังตรงเตงครับตอนนี้นะครับอันนี้ความอร่อยอร่อยก็จะอยู่ที่จุดนี้นะครับพี่น้องเนื้อไหลไข่ย่อยกับทักที่ครับพี่น้องครับไซส์เล็กนี่1,300 บาทนี่พุทธกวาสิได้กินนี่บ่ธรรมดาเด้อครับเด้อครับโอ้โหแต่ที่แต่ฮอดเนาะไอ้เนาะมือนึงนี่เพิ่นบุญมุนนี่หลายพันรอบครับบ่ใช้เครื่องปั้นนั่นบ่ได้บ่บ่คักคืนนี้เนาะครับครับเฮ้ยนี่ครับความอร่อยอร่อยอันนี้ก็คือหมูหันร้านนี้หยังร้านเฮานี่ตัวนี้สิริชัยโอ้เดียวกันเบิดเด้อพุ่นเนาะโอ้เพิ่นสั่งแล้วจ้ะนะนะครับพี่น้องครับของเราก็สั่งไปแล้วไซส์เล็กครับกินหลายบ่ได้มันสิตุ้ยนะครับอันนี้ก็คือเบื้องหลังความอร่อยนะครับอันนี้ไก่ย่างครับไก่ย่างไก่ย่างครับไก่ย่างอันนี้ไก่ย่างครับพี่น้องครับไก่ย่างครับไก่ย่างสิริชัยมูหันแกงกระเบาครับโอ้เป็ดกำนันพ่อบ่อใหญ่นี่รถครับเอาหมดเลยครับไปเลยครับอันนี้เป็นที่กับการกำนันด้วยนะครับกำนันบัญชาว่องไวพี่น้องเฮ้ยนะครับพี่น้องครับอ่ะกินข้าวครับพี่น้องหิวแล้วครับตอนนี้นะครับตอนนี้หลังจากไปสักการะองค์ปู่ผู้ชงนาคราชแล้วนะครับทางทีมงานของเฮานะครับกระซิบมากินเข่าครับนะครับแกงกระเบาแกงกระเบาหน้านี้เป็นฤดูฝนครับพี่น้องครับเมืองชัยบุรีแขวงสวรรณเขตครับเกาะแกงได้เป็นระดับของครับน้ำท่วมเบิดครับยามนี้ครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮาไปเบิ่งนะครับเบื้องหลังความอร่อยนะครับก็คือการปิ้นหมูครับการปิ้นหมูเฮากับบักกินข้าวกินข้าวแล้วเราก็จะเดินทางต่อครับพี่น้องครับเป้าหมายของเราก็อยู่ที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเฮานี่นะครับตอนนี้เฮายังอยู่เขตจังหวัดมุกดาหารอยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องครับสำหรับอาหารการกินเฮากับอิ่มน้ำสำราญเลยครับพี่น้องครับบัดนี้เฮากับกับภายพระมหานครแล้วพี่น้องกับเบอร์บันเมืองครับกับไปสู่อบอกอบใจของบุคคลอันเป็นที่รักนะครับพี่น้องครับอันนี้ครับครับพี่น้องครับเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับทีมงานขอรับของเดอะซีรีส์เป็นกำลังใจกับตุลลบพันล้อนะที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อพี่น้องจะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปหลังจากที่เฮาอัพขึ้นครับพี่น้องครับจากลาพี่จะละน้องกันไปซับนี้แล้วครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับอยู่ดีกินหวานบ่ชาวบ้านคอยรับรวยร่ำรวยสุขสุขคนครับสวัสดีครับ